สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อุตส่าห์อยากจะให้ดูวิวข้างนอกด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวทัดดินทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการอ่านดวงความรักนะคะให้กับชาวทัดดินชาวทัดดินก็คือชาวราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะผู้ที่มีลัคนาสถิต3ราศีนี้มังกรพฤษภการดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปเลยคือวันที่17เมษายน2564ไปจนถึงวันที่17พฤษภาคม2564นะคะมาเริ่มกันเลยที่เอฟเปิดไพ่ให้ได้มีอะไรบ้างเอฟคิดว่าคุณทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะชัดเจนยังไม่ได้มีสถานะอะไรที่มันชัดเจนการใครบางคนในที่นี้เพราะว่าสิ่งที่เอฟจับไพ่ได้ที่เป็นไพ่ Oracle นะคะมันมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นความขัดแย้งที่มีใครสักคนไม่รู้หัวใจตัวเองมีคำว่า Love who you are ใครกันที่คุณรักขึ้นมาน่าจะเป็นเขาคนนั้นที่อาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณอาจจะไม่ได้ให้สถานะอะไรที่ชัดเจนอาจจะคุยกันมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแต่เขาก็ไม่มีอะไรที่มาบอกให้คุณได้รู้ว่าสถานะตรงนั้นของคุณคืออะไรนะคะอย่ามาดูไพ่กันเลยในอดีตเขาคิดด้วยซ้ำว่าจะตัดคุณออกจากชีวิตและไม่ได้คิดที่จะรักคุณเขาพยายามจะตัดใจนะตัวตนของเขา2ดาบแล้วก็1ดาบเขาพยายามจะตัดใจและเขาพยายามที่จะไม่รักคุณเลยแต่ทำไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาได้ก็คือราชินีถือถ้วยนั่งอยู่ตรงนี้คุณถูกเขารักในที่สุดคุณถูกเขารักในที่สุดหลังจากที่เขาพยายามหนักมากที่จะไม่รักนะคะตัวตนของคุณคืออะไรเอฟคิดว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเอฟคิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้คุณไปรู้ความรู้สึกเขาว่าเขาไม่ได้ต้องการคุณเขาไม่ได้อยากจะรักคุณและความรู้สึกของเขาในเวลานั้นมันก็ช่างชัดเจนจริงๆว่าเขาผลักคุณออกจากชีวิตของเขาคุณจึงในใจของคุณจึงได้อะไร5เหรียญคุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเองคุณสูญเสียคุณค่าแล้วคุณรู้สึกเศร้าโศกเสียใจในตอนแรกนะที่เขาแสดงออกกับคุณเช่นนั้นเหมือนว่าไม่ได้ต้องการคุณแต่คุณก็ลุกและฮึดขึ้นมาอีกครั้งนึงอัศวินถือไม้เท้าคุณไม่ยอมจมกับความเศร้าอยู่นานคุณจะไม่ยอมร้องโหมร้องไห้อยู่ให้นานไปหรอกคุณจะลุกขึ้นมาแล้วคุณก็จะคิดว่าเอาละใครไม่รักฉันก็ตามฉันจะรักตัวเองไม่ว่าใครจะรักหรือไม่รักฉันก็ตาม3เหรียญฉันจะพยายามเก็บเกี่ยวคุณค่าให้กับตัวเองฉันสิต้องมีหน้าที่ทำให้ตัวเองมีความสุขตัวฉันเองนี้จะต้องทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุข10เหรียญแล้วก็เดอะซันนะคะ10เหรียญแล้วก็เดอะซันตัวตนของคุณน่ะกลายเป็นเช่นนี้คนที่รักตัวเองคนที่เติมเต็มคุณค่าให้กับตัวเองคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวคุณอาจจะทำอะไรที่มันเป็นความฝันของตัวเองให้มันเป็นจริงหลังจากที่คุณละทิ้งมาซะนานหลังจากที่คุณเอาเวลาไปแบ่งให้กับความรักมานานไม่ใช่ว่าแบ่งหรอกคุณยกเวลาส่วนตัวให้กับความรักมาเนิ่นนานจนลืมความชอบของตัวเองความฝันของตัวเองตัวตนของตัวเองที่คุณต้องการในอดีตนั้นพอมีความรักเข้ามาพอมีเขาคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณหลงลืมไปทุกอย่างและคุณมักจะพึ่งพาเขาเสมอในเรื่องสร้างความสุขให้กับตัวเองคุณมักจะพึ่งพาความรู้สึกดีๆจากเขาให้ส่งมาให้คุณเสมอคุณถึงจะมีความสุขไ
ต่อเมื่อในเวลานี้หากเขาแสดงออกมาเช่นนั้นว่าเขาไม่ได้ต้องการคุณแล้ว5เหรียญคุณก็จำเป็นจะต้องหาให้ได้ด้วยตัวเองความสุขนั้นและคุณก็กลายเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็10เหรียญคนที่เติมเต็มดวงใจของตัวเองได้จนเต็มคุณก็คิดว่าไม่รักฉันก็ช่างสิไม่รักฉันก็แล้วแต่สิเพราะฉันไม่แคร์หรอกและฉันจะเป็นดวงตะวันให้ได้ด้วยตัวฉันเองนั่นคือตัวคุณนะคะ The Sun และเมื่อคุณกลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างมากมายอยู่ในชีวิตของตัวเองแล้ว The Sun คุณก็คิดว่าหากเขาคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็พร้อมจะให้โอกาสนะ The Magician แต่คุณจะทดสอบและคุณจะพิสูจน์ใจของเขาเพราะคุณเห็นแล้วว่าเขาไม่มีอะไรที่แน่นอนให้กับคุณเลยในอดีตที่ผ่านมาหากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมันจะต้องเหนือกว่าที่ผ่านมามันจะต้องแข็งแรงและมั่นคงกว่าที่ผ่านมาเขาจะต้องเจองานยากกว่าที่เขาเคยเจอนะคะ The Magician ตอนนี้ในใจของเขาได้อะไรหลังจากที่บางทีมันอาจจะใช้เวลาสักนานหน่อยนึงกว่าเขาจะรู้ตัวและรู้สึกว่าเขารักคุณเหลือเกินในเวลานี้บางทีเขาอาจจะคิดว่าจบไปก็นานแล้วแต่ทำไมยังรักอยู่นะทำไมวันนี้ยังรักอยู่นะและแสนเสียใจเหลือเกินเขาก็มี5ถ้วยและ5ดาบเกิดขึ้นภายในใจเขาไม่ได้มีความสุขเลยที่แสดงออกต่อคุณไปอย่างนั้นเมื่อวันนี้เขารู้อย่างลึกซึ้งภายในใจแล้วว่าคุณคือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตเด็กถือเหรียญคุณคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคุณคือสิ่งที่เขาควรทนุถนอมและประคองเอาไว้อย่างให้คุณค่านะคะเด็กถือเหรียญนะเขาแสนเสียใจเหลือเกินที่แสดงออกอย่างนั้นให้กับคุณได้รับรู้ไปในอดีต5ถ้วยเขาผิดหวังในตัวเอง5ดาบเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดพลาดนะคะในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นมันดีทั้งสองนั่นแหละค่ะแต่จะดีทางฝั่งของคุณมากหน่อยแต่ไพ่มันออกมาคล้ายๆกันเลยนะคะไพ่ของเขาใบแรกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นคนที่แสดงออกอย่างชัดเจนกับคุณเลยว่าเขาต้องการเป็นผู้ที่อยู่ในชีวิตของคุณเขาอยากจะมีคุณอยู่ในอนาคตเขาอยากจะเป็นบ้านเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณและอดีตที่ผ่านมาที่คุณเคยน้อยเนื้อตามใจที่ให้พิเศษเป็นอย่างนั้นนะคะถูกลดทอนคุณค่าถูกมองข้ามมาตลอดถูกไม่ให้ความสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุณดูสิ่งที่ยื่นมาหาคุณในอนาคตอันใกล้ก็คือความรักจนล้นใจความรักทั้งดวงใจนี้มอบให้แก่คุณเลยนะคะดีไฮพริเทศจะถูกมองเห็นคุณค่าแล้วในอนาคตและเขาก็ตัดสินใจอย่างเป็นมั่นเป็นสิ่งที่แบบมั่นหมายภายในใจของเขาว่าคุณจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดนี้จากเขาคุณจะต้องได้ความมั่นคงคุณจะต้องได้สิ่งที่มีความเหมาะสมกับตัวตนของคุณจัสติกแล้วก็สีคาถาเป็นคุณแน่ๆล่ะค่ะเพราะว่าฝั่งของคุณก็ได้สีคาถาเช่นเดียวกันโชคชะตาเปลี่ยนผ่านห้วงเวลาที่คุณเคยหมองเศร้าหมองเศร้าอยู่กับความคิดว่าทำไมเธอถึงไม่รักฉันไม่มีอีกแล้วนะคะ5เหรียญแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ยืนหนึ่งในดวงใจพรหมลิขิตหมุนมาให้คุณเป็นคนที่ยืนหนึ่งในดวงใจราชินีถือเหรียญคนที่ยืนเฉยๆเขาก็รักคนที่ไม่ต้องทำอะไรเขาก็รักคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่มีดวงชะตาไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรให้ใครมากมาย
ดวงชะตาของคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือทำให้ตัวเองเหมือนตอนแรกที่ไพ่บอกออกมาทำให้ได้ด้วยตัวเองและทำทุกสิ่งให้ตัวเองไม่ต้องทำให้คนอื่นไม่ต้องพยายามทำดีกับคนอื่นไม่ต้องเมตตาคือว่าเป็นคนที่มีเมตตาปราณีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเมตตามีเมตตาปราณีแต่ไม่ต้องให้เกินไปคุณไม่จำเป็นจะต้องให้อะไรใครมากเกินไปในเรื่องราวของความรักแบบชู้สาวเอฟแบ่งแยกให้ฟังนะคะความรักแบบเมตตาต่อมวลมนุษย์น่ะให้ไปเลยแต่ความรักแบบชู้สาวคุณจะต้องไม่เป็นฝ่ายพยายามคุณจะต้องไม่เป็นฝ่ายออกตัวแรงคุณจะต้องไม่เป็นฝ่ายอะไรอีกไม่ต้องเป็นฝ่ายเหนื่อยนะมันไม่ใช่โชคชะตาของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มจะโอบอ้อมอารีจนทำทุกอย่างเพื่อความรักแบบชู้สาวคุณจะเจอคอนฟลิกต์คุณจะเจอเหตุขัดแย้งคุณจะเจอสิ่งที่ทำให้คุณถูกลดทอนคุณค่าลงไปไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นคุณนะคะเมื่อวาสนามาเช่นนี้ก็ให้มันเป็นไปตามวาสนาพรหมลิขิตมาเช่นนี้ให้คุณยืนนิ่งๆทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแล้วคนที่เขามีวาสนาต่อตัวคุณเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นบ้านที่มั่นคงให้กับตัวคุณ The Wheel of Fortune ราชินีถือเหรียญทำไมเอฟถึงอ่านอย่างนี้เพราะว่ามี10คาถาแล้วก็4คาถาขึ้นมาเพราะว่าใครบางคนในที่นี้มีดวงความรักที่ต้องพยายามเพื่อให้ได้คุณมา10คาถาแล้วก็4คาถานะคะคนคนนั้นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาหลังจากที่เขาพลาดไปในตอนนั้นมันเป็นชะตากรรมของเขา10คาถาแล้วก็4คาถาแต่คุณจะได้สิ่งนี้มาในอนาคตผู้ที่เข้ามาและทำทุกอย่างเพื่อเป็นบ้านให้กับคุณคอยปกป้องดูแลและเอาใจใส่คุณนะคะในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อคุณรู้คุณค่าในตัวเอง9เหรียญและก็ไม่ต้องสนใจใส่ใจในเรื่องราวของความรักอะไรมากมายทำทุกอย่างที่มีคุณค่าในเชิงการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นคิดถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ความโหยหาและขาดแคลนในเรื่องของความรักน่ะหยุดคิดถึงเรื่องนั้นให้มันมากแล้วไปทำอย่างอื่นที่มันเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองขึ้นมา9เหรียญและความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะบางทีดวงชะตากำหนดไว้เช่นนั้นว่าคุณต้องรู้จักตัวเองก่อน8คาถาคุณต้องเรียนรู้และรู้จักตัวเองก่อนแล้วจะมีแล้วเขาถึงจะจะพูดยังไงดีหาคำไหนมาพูดดีเมฆหมอกมันถึงจะสลายหายไปคุณเป็นประเภทที่ว่าหากคุณไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองหากคุณไม่ทำอะไรที่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองหากคุณมัวแต่ไปวิ่งตามไขว่คว้าให้ได้หัวใจใครสักคนมาคุณจะถูกมองไม่เห็นความสำคัญคุณจะถูกซ่อนเอาไว้ในเงามืดเพราะมันไม่ใช่โชคชะตาของคุณราชินีถือเหรียญจนกว่าคุณจะรู้วิถีแห่งชีวิตของตนกลับมาสู่หนทางเดินของตัวเองและเลิกวิ่งตามและไขว่คว้าเติมเต็มดวงใจและสามารถอยู่ได้โดยก็ช่างสีแล้วแต่ใครจะรักหรือไม่รักฉันภาคภูมิใจในตัวฉันนี้ที่สุดอยู่แล้วและฉันรู้อยู่แล้วว่าคนคนนั้นที่ดีที่สุดคือฉันเองนะคะแล้วมันจะมีใครสักคนที่มีวาสนาต่อคุณน่ะจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีคุณในชีวิตโดยเขาจะไม่บ่นโดยเขาจะไม่ต่อว่าต่อขานต่อความเป็นคุณเลยว่าทำไมคุณถึงเป็นคนเช่นนี้เขาจะเข้าใจทุกอย่างว่าทำไมคุณถึงเป็นคนเช่นนี้เขาจะรู้และเขาจะมีความสุขขอเพียงได้อยู่ใกล้ๆคุณและเป็นผู้ที่ส่งเสริมชีวิตของคุณให้เดินอยู่ในหนทางที่แสนดีนะคะนั่นแหละราชาถือไม้เท้า
และ3ไม้เท้าคนนี้น่ะความฝันของคุณคือความฝันของเขาชีวิตของคุณคือชีวิตของเขาเลยราชาถือไม้เท้าจะทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมตัวตนของคุณ3ไม้เท้าและเขาจะยิ่งทำทุกอย่าง8เหรียญเพื่อเป็นคนที่สมควรอยู่เคียงข้างคุณ Emperor 8เหรียญนี่คือภารกิจของเขานี่คือสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นและเอฟจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รักคุณตั้งแต่แรกแต่มันเป็นเรื่องของโชคชะตามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเกิดอย่างนั้นขึ้นมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาแนะนำบอกคุณว่าให้คุณถ้าคุณจบเดทตัดความรู้สึกติดแงกอยู่กับความโศกเศร้าในความรักติดแงกอยู่กับความหม่นมองใจและไม่เข้าใจและตั้งคำถามอยู่ได้ตลอดกับตัวเองว่าทำไมคุณถึงไม่ถูกรักทำไมคุณถึงไม่มีค่าพอให้ใครสักคนหนึ่งรักให้คุณรู้จักหาวิธีตัดสิ่งนั้นออกไปความรู้สึกนั้นคุณจำเป็นจะต้องตัดออกไปนะคะเพราะว่าเอฟจับให้อาร์เคิลมันบอกว่าคอนฟลิกต์ความขัดแย้งคุณเป็นคนที่มีความขัดแย้งในใจในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความรักหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นขาดความรักอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนั้นกับคุณน่ะมันทำให้คุณไม่แน่ใจในคุณค่าของตัวเองและมันทำให้คุณล่อลวงคุณให้คุณรู้สึกว่าความรักนั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่คุณจะต้องมีให้ได้คุณจะต้องเอามาให้ได้คุณจะต้องได้ให้ได้ดั่งใจให้ได้ล่อลวงคุณว่าไม่มีความสุขไหนยิ่งกว่าความรักอีกแล้วใช่ไม่มีความสุขไหนยิ่งกว่าความรักอีกแล้วแต่รักนั้นที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ใช่ความรักเชิงชู้สาวเป็นความรักเป็นความกรุณาและเป็นความเมตตาเป็นความรักต่อมวลมนุษย์สยชาตินั่นคือความรักที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้เป็นพลังงานที่หาสิ่งใดมาเทียบไม่ได้เลยเป็นความเมตตาเป็นความรักของพรหมนะคะ Love who you are ใครกันที่คุณรักเอฟคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาหากมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นเพียงแต่เหตุการณ์มันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่ยกขึ้นมาเพื่อลบภาพเบลอน่ะทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนว่าใครกันที่เขารักและใครกันที่คุณรักสำหรับเขาเอฟคิดว่าเขาจะรู้ตัวว่าเป็นคุณที่เขารักแต่สำหรับคุณเอฟคิดว่าคุณจะรู้ตัวว่าเป็นตัวคุณเองที่คุณควรรักนะคะเป็นตัวคุณเองที่คุณควรรักราชินีคือเหรียญเพราะในอดีตที่ผ่านมาคุณยังไม่รักตัวเองคาเมเลียนสปิริตจิตวิญญาณของกิ้งก่าหมายเลข14 act as if คุณทำเสมือนว่าคุณรักตัวเองแต่คุณยังไม่รักตัวเองมันแค่เหมือนว่าจะเป็นจริงแต่คุณยังไม่เข้าถึงได้ลึกซึ้งเท่าไหร่ในเรื่องของความรักตัวเอง Squirrel Spirit จิตวิญญาณของกระรอก Believe in yourself เชื่อมั่นในตัวของคุณคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณต้องเชื่อมั่นในตัวตนของคุณโดยไม่ต้องพึ่งพาให้ความรักมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณคุณต้องเป็นฝ่ายแบบ
มันดูเหมือนย้อนแย้งความรักเชิงชู้สาวน่ะคุณไม่ต้องรักใครมากเท่าไหร่หรอกคุณต้องรักเหนือกว่านั้นน่ะคุณต้องรักเหนือกว่านั้นน่ะรักให้มากๆรักให้หมดๆรักโดยไม่หวังผลตอบแทนและเงื่อนไขแต่มันต้องลดความรักเชิงชู้สาวลงไปนะคะเพื่อนๆเอ๊ะว่ามันเป็นอย่างนั้นคุณถึงจะเริ่มเชื่อมั่นในตัวตนของคุณสักทีมันต้องเป็นอย่างนั้นเอฟต้องบอกเอฟต้องเล่าเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ช่วยมากกว่านี้อีกแล้วสิ่งนี้สิ่งเดียวคือหนทางแห่งการรู้คุณค่าในตัวเองมากที่สุดนะคะมาดูแล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณเลิกไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความรักคุณไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์คุณทำอะไรที่คุณชอบและเป็นประโยชน์ด้วยนะคะไม่เป็นโทษกับคนอื่นคุณก็ถึงเวลาที่คุณจะได้เขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณแล้ว2ไม้เท้า6เหรียญ2ไม้เท้าแล้วก็6เหรียญใครบางคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณน่ะเขาก็จะมีความรักต่อคุณอย่างไร้เงื่อนไข6เหรียญ2ไม้เท้าคุณจะเป็นสิ่งที่เขารักแบบเทิดทูนเอ็มเพรส10เหรียญและคุณก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความมั่นคงทางใจจากเขาผู้นี้แต่อันที่จริงแล้วความมั่นคงทางใจและความมั่นคงทางสถานะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ10เหรียญมันคืออย่างนั้นความมั่นคงในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินด้วยเช่นกันแต่เอฟจะบอกว่าหากสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันมีซ้อนในซ้อนอีกว่าตัวคุณเองนั่นแหละเป็นความมั่นคงให้กับเขาและชักจูงเขาให้ทำสิ่งที่มั่นคงให้กับคุณมันเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนมันเป็นสิ่งที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมันเป็นสิ่งที่เสริมพลังและเสริมกำลังคุณคุณและเขานี่เป็นเนื้อคู่กันหากคุณไม่เข้มแข็งขึ้นมาก่อนและดึงเขาและทำตัวเองให้เป็นหลักให้เขามั่นใจในหัวใจของเขาว่าเขารักใครให้เขาพร้อมจะทุ่มเทหมดหน้าตักและมีความรักให้กับคุณอย่างไร้เงื่อนไขและพร้อมจะเป็นบ้านให้กับคุณพร้อมที่จะเป็นความมั่นคงให้กับคุณเขาและคุณเป็นสิ่งต้องเป็นสิ่งนี้ให้กันมันเหมือนจะเป็นความเห็นแก่ตัวแต่มันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเพราะนี่คือคู่ส่งเสริมการเอ็มเพรสและก็เอ็มเพอเรอร์จักรพรรดิและก็จักรพรรดินีคุณอย่าห่วงเลยว่ามันจะไม่เกิดความรักแบบสิเนหาเกิดขึ้นหากคุณละทิ้งความชู้สาวอะไรออกไปแล้วนะคะตัดสิ่งนั้นออกไปบ้างเถิดเมื่อถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้นเองกับคนที่มีสถานะคู่ควรกับคุณถ้าเขาทำได้และเขาพร้อมที่จะอยู่ในชีวิตของคุณถ้าเขาทำให้เห็นว่าเขาคู่ควรมากพอเมื่อนั้นคุณก็จะรักเขาไปเองนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่เอฟมองเห็นไพ่น่ะมันเหมือนกับว่าอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะรักคนที่ยังไม่คู่ควรกับคุณไม่ใช่ว่าคุณรักผิดคนไม่ใช่ว่าคุณรักผิดคนหรอกคุณอาจจะรักถูกคนแต่ในเวลานั้นณเวลานั้นเขายังไม่มีพลังงานที่คุณควรรักคุณนั้นควรรักเขาในเวลาที่เขาทำทุกอย่างให้เพียงพอและคู่ควรที่คุณจะรักมันเหมือนภาษาอะไรมันมากเกินไปใช่ไหมคะแต่มันเป็นอย่างนั้นนะที่เอฟอ่านได้เพื่อนๆอาจจะได้ฟังลักษณะความรักทางจิตวิญญาณหน่อยนะคะมันเป็นเช่นนี้แหละความรักที่ไร้เงื่อนไขอะไรน่ะ
แต่ในห้วงเวลานี้มันจำเป็นต้องมีเงื่อนไขก่อนที่จะไปรักแบบไร้เงื่อนไขการตัดสินว่าคุณจะอยู่คู่กับใครในช่วงเวลาแรกจำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขให้มันลงล็อกและสมดุลจำเป็นจะต้องเลือกจำเป็นจะต้องคัดสรรจิตวิญญาณที่คู่ควรกับคุณนะคะนี่แหละที่เอฟจะบอกคุณจะปล่อยให้โชคชะตาพาคุณไปเจอกับอะไรไม่ได้แล้วเมื่อในเวลานี้คุณรู้ตัวของตัวเองแล้วคุณจะต้องเลือกและคัดสรรมาดูว่าไพ่ยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวธาตุดินบ้างพาร์ทเนอร์ชิพคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณมีคู่แท้แน่นอนที่สุดคุณมีคู่แท้มีเนื้อคู่พาร์ทเนอร์ชิพเป็นหุ้นส่วนกันทางจิตวิญญาณเลยเป็นคู่ที่จะมาส่งเสริมกันและกันและบางทีเอฟชอบบอกว่ามันจะมีการแบบเหมือนมาเล่นบทละครบทหนึ่งๆเพื่อทำให้เราต้องรู้ตัวเองว่าเราต้องเติบโตนะเพื่อทำให้รู้ว่าเราเองมีอะไรบางอย่างอยู่ในจิตวิญญาณที่มันไม่ทำให้เรามีความสุขนะเราจะต้องหาวิธีได้ด้วยตัวเองเพียงแต่เขาจะมาเป็นเทวทูตนะมาเป็นสิ่งที่คอยกระทุ้งกระเทาะความบาดเจ็บในหัวใจของเราว่ามันยังไม่สมบูรณ์คุณต้องหาวิธีเรียนรู้ที่จะสมบูรณ์โดยยังไม่ต้องมีความรักนะคะและบางทีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสถานการณ์ในความรักของคุณในเวลานี้มันมีความรักครอบเอาไว้มันเป็นความรักนี่แหละที่ครอบเอาไว้ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาด้วยความรักเพื่อให้คุณเติบโตนะคะแอดเวนเจอร์การผจญภัยทรัสต์เชื่อมั่นและศรัทธาเชื่อมั่นและศรัทธามาดูโรแมนติกแองเจิลกันบ้างนะคะเพลย์ฟูลนีดความสุขความสนุกสนานฟินแนนเซสแอนด์คาเรียฟรียัวร์เซลฟ์คู่ของคุณคู่แท้ของคุณน่ะเขาต้องผจญภัยเพื่อให้คุณไว้วางใจเพื่อให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งหากเขายังไม่ได้แสดงและพิสูจน์อะไรคุณไว้วางใจเขาไปได้ตั้งแต่แรกนั่นแหละใจของคุณน่ะไว้วางใจเขาแต่ทางการแสดงออกน่ะคุณต้องแสดงออกจากรูปธรรมจากการกระทำที่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณขนาดไหนแล้วนะคะมันจะต้องเป็นอย่างนั้น Playfulness ความรักของคุณน่ะเมื่ออยู่ด้วยกันมันแสนที่จะมีความสุขสนุกสนานและก็เบิกบานใจใช่ไหมในอดีตคุณก็รู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเขาก็อยู่กับคุณแล้วมันเข้ากันได้มันมีความสุขแต่เขาก็ยัง
ไม่ให้คุณค่าอะไรกับคุณและไม่รู้สึกว่าคุณเป็นที่รักเพราะว่าคุณนั้นแสดงออกทางความเมตตาอย่างไม่คู่ควรมากเกินไปคุณไม่มีลำดับชั้นขั้นตอนพิธีการอะไรนั้นประเพณีอะไรก็ตามที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นหลักการที่มันเป็นพิธีการนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องยุ่งยากน่ะมันไม่มีเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ลงทุนอะไรเท่าไหร่ Finances and Career จัดการเรื่องการเงินเอฟอ่านไปทางว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ลงทุนอะไรไปกับคุณเท่าไหร่แม้เขาจะมีความสุขมากมายขนาดไหนเขาก็อาจจะรู้สึกว่านี่ยังไม่ใช่เพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่มีน้ำหนักคุณเบาหวิวคุณดูเบาหวิวคุณดูไม่มีน้ำหนักอะไรเลยคุณดูเป็นความสุขแต่คุณไม่มีน้ำหนักให้เขาชั่งตวงวัดเลยว่าเขารักหรือไม่รักบางทีใครบางคนก็ต้องเอาการลงทุนมาวัดคุณfree yourself เพราะฉะนั้นคุณจงเป็นอิสระออกมาแม้ว่าคุณจะรักเขาแบบไร้เงื่อนไขและเมตตามากมายขนาดไหนในใจคุณเป็นอย่างไรแต่การตอบรับความรักการที่จะมอบความรักไปในเชิงรูปธรรมให้กับเขานั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีหลักการและเหตุผลจะต้องมีการลงทุนที่คู่ควรจะต้องผ่านการพิสูจน์จะต้องผ่านการทำทุกอย่างให้คู่ควรกับคุณไม่งั้นมันจะล้มชีวิตของคุณก็เป็นอย่างนี้แหละต้องยอมรับให้ได้หากจะเข้ามาในชีวิตของคุณเอฟคิดว่ามองว่าเป็นอย่างนั้นนะคะคู่ของคุณต้องพิสูจน์ตัวเองเขาต้องผจญภัยเขาต้องกล้าหาญเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณไว้วางใจและศรัทธาในตัวเขาอีกครั้งนึงมันเป็นวิบากกรรมรักของเขาเขาจำเป็นจะต้องทำเอฟบอกได้แค่นี้นะคะเพราะในอดีตเขาเคยไม่ให้น้ำหนักกับคุณปัจจุบันเขาก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าอันที่จริงแล้วคุณหนักมากกว่าที่เห็น ว่าอันที่จริงแล้วคุณนั้นหนักมากกว่าที่เห็นมันเป็นโชคชะตาคุณไม่ต้องห่วงเลยหรอกค่ะถ้าคุณทำแบบที่เอฟแนะนำไปได้คุณรู้จักเติมคุณค่าให้กับตัวเองคุณสร้างสิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์และคุณก็อยู่ในชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ใดแม้ว่าคุณจะมีหรือไม่มีใครในชีวิตคุณก็สุขทั้งนั้นมีไม่มีได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจคุณก็สุขทั้งนั้นไม่มีอะไรสุขยิ่งกว่านี้และใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าเขาต้องสร้างความศรัทธาให้คุณสามารถศรัทธาตัวตนของเขาได้อีกครั้งหนึ่งคุณถึงจะอยู่ในชีวิตของเขามันเป็นเช่นนี้เองนะคะเพื่อนๆชาวธาตุดินสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้ทุกนี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า